สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่352ของโตติงตองออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมูนิเคชันครับในตอนที่352จะเป็นตอนที่ผมพูดในส่วนงานที่ผมไม่ค่อยได้เข้าไปจับเท่าไหร่แต่ว่าจะใช้ข้อมูลแล้วก็เนื้อหารวมไปจนถึงประสบการณ์ความถนัดแบบเดียวกันกับงานที่ผมทำนั่นก็คือพวกอีเวนต์ออร์แกไนซ์แล้วก็เป็นเรื่องของซาวด์เอนจิเนียร์นั่นก็คืองานแต่งงานนั่นเองครับโดยในวิดีโอบล็อกตอนนี้ครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อจัดงานแต่งงานกันเลยทีเดียวครับว่าคุณควรที่จะเริ่มจากตรงไหนแล้วก็ลักษณะของการจ้างมีฝ่ายอะไรบ้างและคุณต้องไปจ้างอะไรใครมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างแรกที่คุณจะเป็นต้องนำมาคิดครับก็คือคุณต้องแบ่งองค์ประกอบต่างๆของงานแต่งคุณออกเป็น2อย่างด้วยกันครับอย่างแรกเนี่ยง่ายเลยครับนั่นก็คือเรื่องของปัจจัย4เขาปัจจัย4ในที่นี้คืออะไรครับก็แน่นอนแล้วว่าเสื้อผ้าหน้าผมเมคอัพอย่างที่2ครับคือสถานที่จัดงานถูกไหมคุณจะไปจัดที่ไหนก็ได้คุณจะจัดโรงแรมคุณจะไปจัดศูนย์ประชุมคุณจะไปจัดแถวบ้านคุณก็เรื่องของคุณครับตามสะดวกเลยครับอันต่อไปคือเรื่องของอาหารครับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มคงไม่มีใครเอายานะถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามียาเนี่ยเท่ากับว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือญาติเจ้าบ่าวเจ้าสาวคงจะต้องเป็นโรคประจำตัวต้องเข็นรถเข็นเข้างานอย่างแน่นอนคงไม่มียารักษาโรคอยู่ในกรณีนี้นะโอเคครับพอเราพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะพอเข้าใจเลยว่าโอเคเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยสามารถจัดการได้โดยที่เช่าชุดหรือตัดเลยถูกไหมครับแล้วก็การว่าจ้างช่างแต่งหน้าจ้างช่างเมคอัพเรื่องพวกนี้คุณสามารถจัดการได้เองครับสถานที่อาหารเครื่องดื่มเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้ของโรงแรมมันก็จะง่ายอยู่ประมาณนึงเพราะว่าโรงแรมเนี่ยเขาจะให้ทั้งสถานที่ให้ทั้งอาหารและเครื่องดื่มรวมเป็นแพ็กเกจอยู่แล้วในแพ็กเกจตรงนี้เนี่ยครับก็จะรวมไปจนถึงการเขียนชื่อหรือทำป้ายชื่อทำแบ็กดรอปติดไว้ด้วยแล้วแต่โรงแรมนะครับว่ามีแพ็กเกจงานแต่งเป็นอย่างไรบ้างบางโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีครอบคลุมให้ถึงระบบแสงเสียงภาพอะไรอย่างนี้ด้วยสิ่งที่คุณจะเป็นที่จะต้องจัดหาหรือจัดซื้อหรือจัดจ้างในงานแต่งงานเนี่ยในส่วนที่เป็นปัจจัย4จะมีเพียงแค่นี้จริงๆครับถ้าเกิดว่าให้ผมพูดในมุมมองของคนที่จัดงานอีเวนต์อื่นๆมาและถ้าเกิดเราแบ่งในลักษณะนี้ผมบอกเลยครับว่าแค่คุณจัดทุกอย่างตามปัจจัย4ให้ครบถ้วนเรียบร้อยคุณสามารถทำงานได้แล้วครับคุณสามารถจัดงานของคุณได้แล้วครับเพียงแค่งานของคุณเนี่ยมันก็จะมีสเกลเล็กๆหน่อยเป็นมินิมอลลิสต์หน่อยไม่ได้มีซีเควนซ์พิธีการอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดคุณต้องการให้งานแต่งของคุณเนี่ยมันดูหรูมันดูเลิศมันดูเลิศเลิศมันไม่ใช่เลิศแต่มันต้องเลิศใช่ไหมฮะดูเลิศเลิศเลออะไรอย่างเงี้ยเออนะครับคุณก็ต้องมาอันที่2ครับนั่นก็คือส่วนที่ไม่ใช่ปัจจัย4ครับคำว่าไม่ใช่ปัจจัย4ในนี้คืออะไรครับแน่นอนว่างานแต่งงานคุณต้องเริ่มจากสิ่งที่คุณอยากได้มากที่สุดนั่นคืออะไรไม่ใช่เงินจากซองแต่งถูกไหมครับบางคนไม่ซีเรียสนะฮะอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของภาพที่สวยครับคุณต้องมีช่างภาพครับเพราะว่างานแต่งคือการเก็บซึ่งบรรยากาศและความทรงจำที่ดีซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนมีโอกาสทำให้ตัวเองดูหล่อดูสวยที่สุดก็งานนี้นั่นแหละครับอย่างที่2ครับคือคนออกแบบงานครับเขาว่าออกแบบงานในลักษณะนี้คืออะไรเราอาจจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า wedding plannerถ้าเกิดเราพูดได้ดีที่สุดก็จะเป็นเรื่องของคำว่า pre-wedding pre-wedding ส่วนใหญ่จะมากับ wedding planner อยู่แล้วครับนั่นหมายความว่าคุณถ่ายรูปก่อนแต่งเอารูปไปใช้สำหรับการทำสไลด์ทำวิดีโอทำนู่นนั่นนี่เพื่อฉาย presentation ในงานแต่งของคุณส่วนใหญ่กระบวนการนี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงตรงนี้ครับในส่วนของ wedding planner นั่นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณซื้อแพ็กเกจเขาเนี่ยยิงยาวไปจนถึงวันจัดงานเขาก็จะเข้ามารันคิวตามซีเควนซ์คิดกำหนดการคิดนู่นคิดนี่ให้คุณด้วยนั่นเองอย่างต่อไปครับก็คือเรื่องของอะไรก็ตามที่มันเป็นปลีกย่อยมากๆแล้วอาทิตกแต่งสถานที่เช่นอะไรครับก็ทีมจัดดอกไม้สมมุติคุณต้องการอะไรที่ถ่ายมาแล้วเนี่ยมีโบเก้สวยๆคุณก็จ้างเขามาอะไรก็ว่ากันไปคุณต้องการซุ้มดอกไม้ต้องการแบ็คดรอปที่มันดูดีมากๆหน้างานเพื่อให้แขกผู้มีเกียรติเข้ามาถ่ายรูปก็ไม่มีปัญหาครับตรงนี้ก็สบายเช่นเดียวกันครับอย่างที่4ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เบาบางลงมาแล้วครับนั่นก็คือเรื่องของแสงเสียงถามว่าความจริงแสงกับเสียงนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการไหมถ้าเกิดว่าคุณถามผมในฐานะที่ผมทำ professional audio อยู่ด้วยผมบอกเลยครับว่าอยากจะให้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะมันก็คือเรื่องของเงินถูกไหมครับผมก็อยากได้เงินพวกคุณแต่ถ้าเกิดว่าเรามองดีๆครับถ้างานของคุณเนี่ยสมมติไปจัดในบ้านไปจัดในสถานที่ที่ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กมากคุณก็คงจะไม่ต้องเอาเสียงกับแสงเข้าไปหรอกครับคุณไปคุยกับช่างภาพได้เลยครับว่าเฮ้ยสถานที่มันแคบมากนะแสงอาจจะไม่พอช่างภาพช่วยหาทีมจัดแสงมาให้หน่อยจะได้รูปสวยๆอะไรก็ว่ากันเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าคุณกำลังบอกว่าในส่วนของอะไรที่มันไม่ใช่ปัจจัย4ที่สำคัญที่สุด
ในงานผมบอกตามตรงเลยครับนั่นก็คือส่วนของ Wedding Planner ครับเพราะว่า Wedding Planner เนี่ยเขาทำตั้งแต่ Creative ทำ Eventโดยเฉพาะงานแต่งเลยนะครับก็คือทำอีเวนต์แล้วก็โคออร์ดิเนตครับคำว่าโคออร์ดิเนตในที่นี้คืออะไรครับก็แน่นอนว่าตัวเขาเองอาจจะมีแพ็กเกจในการรับออกแบบพวกตัวการ์ดเชิญรับออกแบบของชำร่วยเขาอาจจะมีคอนเน็กชันของโรงพิมพ์มีคอนเน็กชันของอะไรอยู่ในมือซึ่งสามารถนำมาใช้ได้หรือหลายๆครั้งเนี่ยเวดดิ้งแพลนเนอร์เขาก็จะขายคุณทั้งเซตเนี่ยครับตั้งแต่ช่างภาพช่างวิดีโองานตกแต่งสถานที่แสงเสียงออกแบบธีมงานให้ด้วยบางเจ้าลงลึกไปจนถึงธีมของเสื้อผ้าที่สวมใส่กันเลยทีเดียวเชียวครับแน่นอนว่าก็ต้องเป็นไอเดียของบ่าวสาวก่อนแล้วเขาก็เอามาขยายความต่อให้ทีนี้เนี่ยถ้า Wedding Planner เรามองว่าเขาทำเยอะขนาดนี้นั่นหมายความว่าแท้จริงแล้วตัวเขาจะเป็น Organizer ครับเข้าใกล้งานอีเวนต์ทั่วไปแล้วถูกไหมครับถูกต้องครับ Organizer ก็มีหน้าที่ไม่ต่างกับ Wedding Planner นั่นแหละครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคำถามโผล่มาWedding Planner เนี่ยเหมือนกับ Organize ดังนั้น Organize หลายคนก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันก็เหมือนกับเป็นในหน้าเวลาถ้าเกิดคุณบอกว่าจะให้ Organize เนี่ยเป็นจ้าง Production Team มาแสงเสียงภาพหรืออะไรก็ตามทีไพโลเทคนิคบางงานก็มีนะฮะมันจะต้องแพงกว่าปกติใช่ไหมคำตอบคือถูกต้องครับ Organize มักจะบวกราคาเข้าไปเป็นมาร์กอัพอย่างน้อยๆคือ 25-30% ในแต่ละส่วนอยู่แล้วถามว่ามันก็ทำให้คุณเสียเงินเยอะขึ้นถูกไหมคำตอบคือถูกต้องครับกระเป๋าเงินคุณก็จะแฟบลงครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างที่สุดแต่มันก็มีสิ่งที่เราจะเป็นต้องทราบเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือส่วนของการโคออร์ดิเนตของออร์แกไนซ์ครับโคออร์ดิเนตของออร์แกไนซ์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทีมทุกทีมที่จ้างมาให้เขาโคออร์ดิเนตจะต้องมาจากทีมออร์แกไนซ์หรือในกรณีนี้ก็คือเวดดิ้งแพลนเนอร์เองนั่นเองหมายความว่าถ้าเกิดทีมเสียงเนี่ยคุณฝากให้เวดดิ้งแพลนเนอร์จัดหามาทีมแสงคุณฝากให้เวดดิ้งแพลนเนอร์จัดหามาทีมตกแต่งสถานที่ทีมนู่นทีมนี่หรือในบางงานเนี่ยคุณไปจัดในสถานที่ที่แบบคุณไม่อยากจะคิดทำอะไรเลยคุณให้เวดดิ้งแพลนเนอร์ทำหมดเนี่ยถ้ามันมาจากเขาจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมซัพพลายเออร์และโปรไวเดอร์ทั้งหมดในงานครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณจัดหาผ่าน Wedding Planner คุณก็จะต้องจ่ายเพิ่มครับจ่ายหนักเพราะมีหัวคิวถ้าเกิดว่าเรียกให้ไฮโซก็คอมมิชชั่นนะครับแต่มันจะนำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า Complete Controlและมันก็จะไปสิ้นสุดอยู่ในจุดที่ว่าการันตีผลได้ทำไมมันถึงเป็น mindset ประมาณนี้ผมต้องแจ้งเลยครับว่าอย่างงานแต่งเกิดว่าผู้ประสานงานเนี่ยดันมาจากคนละทางกันหรือผู้ประสานงานเนี่ยไม่ใช่นายจ้างโดยตรงเขาก็จะคุยกันน้อยลงมากครับนั่นเป็นเพราะว่ามันไม่มีใครอยากจะไปรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่มีผลต่อทีมอื่นนะครับเพราะมันไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆร่วมกันสมมุติว่าในงานเนี่ยคุณบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ฉันจ้าง Wedding Planner มาฉันให้เขามารันงานอีเวนต์อย่างเดียวฉันไปหาทีมกล้องเนี่ยมาถ่ายพรีเวดดิ้งเองฉันมาหาทีมตกแต่งสถานที่ทำซุ้มดอกไม้เองฉันมาหาทีมแสงทีมเสียงคาราโอเกะอะไรเองแน่นอนนะครับว่ามันถูกกันอย่างน้อยๆต้อง 30% จากค่าใช้จ่ายที่มันมาร์กอัพอยู่แล้วครับแต่เมื่อถึงเวลาหน้างานเนี่ยOrganizer หรือทีมที่เป็น Wedding Planner เนี่ยที่เขาถูกจ้างให้รันงานเขาก็จะรันงานแค่ในส่วนที่มันเป็นพิธีการเท่านั้นครับเขาจะไม่ได้ดูแลโดยรวมในส่วนว่าเอ้ยเสียงดังเกินไปไหมแสงตรงนี้แสบตาไปหรือเปล่าทีมกล้องจะถ่ายรูปได้ไหมคือมันไม่ใช่หน้าที่ของเขาอะครับมันไม่ได้เบ็ดเสร็จมาจากทางเขานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้หลายๆคนที่คิดว่าจะต้องจัดงานแต่งงานมาทำความเข้าใจก่อนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบพูดว่างานแต่งงานคืองานที่ฉันกับเมียของฉันฉันกับผัวของฉันจะหล่อจะสวยจะสง่างามที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตถูกไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าตัวคุณกำลังทำอะไรอยู่และมาดูวิดีโอบล็อกตอนนี้ในฐานะที่ผมเป็นทั้งคนของฝั่ง Event Organize เป็นคนของฝั่ง Professional Audio ผมบอกเลยครับว่าคุณสามารถที่จะเลือกในส่วนที่คุณต้องการได้คุณไม่จำเป็นที่จะต้องจ้างพวกผมครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ว่างเลยคุณเป็นนักธุรกิจคุณต้องทำงานคุณต้องการคนที่มาคิดแทนคุณและนำเสนอผลงานให้กับคุณและก็ช่วยจัดการอย่างเป็นระบบคุณก็ควรที่จะจ้างพวกผมครับง่ายๆสั้นๆแค่นี้ครับขอบคุณมากครับแล้วก็เจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ